สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสุขุมคนครับโคอีสานผ้าแดงมาแล้วครับผมครับกับบรรยากาศตอนเช้าพี่น้องมื้อนี้มีโอกาสก็เลยจัดตอนเช้าจักหน่อยครับมื้อนี้ได้ตําซั่วเด้อพี่น้องเป็นตําซั่วหัวหมูพี่น้องตําซั่วหัวหมูหน้ากากหมูใส่กับข้าวปุ้นพี่น้องข้าวปุ้นข้างล่างพี่น้องแต่สิมีกุ้งมีกุ้งสุกน้ําเด้อพี่น้อง2ตัวพอดีมันเหลือซื้อใหม่ลูกสาวก็เลยเอามาใส่กันจักหน่อยกับก่อนสิไปเฮ็ดภารกิจรัฐก็คือแต่ละคนแต่ละหม่องแต่ละบ่อนก็หน้าที่ไปหน้าที่มันเนาะพี่น้องเอาก่อนไปเฮ็ดทุเรียนทุระป๋าปังผักก็สิมีผักกรอบพี่น้องมีหอมบัวมีหอมปีผักบุ้งผักบุ้งนะครับพี่น้องสีหายอดครับฝากแค่น้อยเด้อพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจให้โกอีสานฟ้าแดกขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เกียรติติดตามรับชมโกอีสานบ้านแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศที่คอยเติมกำลังใจให้ตลอดมาพี่น้องแซ่บแซ่บกันครับตำหัวหมูพี่น้องน้ำปลาดาน้ำปลาแดกนัวๆเลยคือเก่าพี่น้องรสชาติหัวหมูออกมันๆจังหน่อยใส่เป็นหูมันเป็นหูด้วยพี่น้องหูบัดนี้หูติดกับกกหูขอตรวจขอไปหลายๆพี่น้องสินขอบคุณมันเจ้ากินอยากไงจังเลยมาพริกยังไงมางามเนี่ยผักก็เลี้ยงมันล่ะพี่น้องนะมีหมากก็ละหน่อยนะพี่น้องนะ
คักบนเหวอยู่มันต้องยังที่ก็ยังคักกินกับบุ้นนี่นุ่มดีไปหรอกเหนียวนุ่มเหนียวแล้วได้ซื้อมาลูกสาวมากินพอกินเบิดพี่น้องนะพักมูนี่กันอย่างไรมันอยู่ได้โดนขันบ่มีตู้เย็นได้ไหมหรอกขันเพื่อนบ่ได้ตัดหางบ่ต้องให้เพื่อนตัด เอามาแล้วก็มาตั้งไว้เนี่ยผมเสียน้ำไปคือมา20,000เลยตู้เย็นก็มีอยู่แต่ว่าขันเสียไว้มันลวกไปหรอกขันได้ตู้เย็นต้องเอาใส่ถุงยางกันเลยใส่หนามยังไง
ต้องมึงด้วยพี่น้องตำหูตำหูหมูถูน้ำปลาใส่น้ำปลาพี่น้องคล้ายๆกับย้ำน่ะเพียงแต่ว่าใส่น้ำปลาเข้าไปสุดยอดถามว่าผักบุ้งนี่มันหึ้นบ่หึ้นเป็นบางหนอดพี่น้องหนอดได้แก่ๆเนี่ยก็หึ้นคันหนอดได้อ่อนๆยืดน้ําไม่ๆเนี่ยบ่หึ้นพี่น้องพี่เดี๋ยวมองนิดเดี๋ยวไปลองมาตัวนี้อ่อนเพื่อนตอนตัวเล็กอ่อนกินในเบิดทำสั่วหูหมูไปหน่อยเอ้ยทำบรรยากาศตอนเศร้าๆตรวจจัดดีไปหน่อยช่วงหวับเลยสิกินยังเนาะก็จึงอีกช่วงสิเป็นหูบมากึ้มสลึมสลือไปหน่อยใส่นี่เข้าไปให้ว่าโอ้ถักอยากอะไรก็กินนั่นเด้อพี่น้องผมมีสูตรตายตัวคืออยากอะไรใส่อย่างเดียวผมอะไรกินแล้วแซ่บอะไรกินแล้วเฮ็ดได้ของมีความสุขผมสิพยายามเฮ็ดพี่น้องเพราะว่าอย่างว่าดิเคยเครียดพี่น้องเคยซีเรียสอยู่หลายหลายสิ่งหลายอันหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตโอ้คิดหนักคิดหลายพี่น้องแต่ว่าถามว่าคิดหลายคิดแล้วมันมีหยังดีขึ้นบ่มันบ่มีหยังดีขึ้นพี่น้องมันเฮ็ดให้เจ้าของท้อถอย
ไอ้ของบ่มีกำลังที่จะมาต่อสู้ก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่พี่น้องอันนี้คือผมบอกกับเจ้าของตลอดด้วยว่าต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตพี่น้องมีความสุขแบบไหนบ่สิเฮ็ดหยังก็สร้างต้องมีความสุขกับปัจจุบันพี่น้องตอนนี้เฮาเฮ็ดหยังอยู่จังซี่นี่บ่เลี้ยงเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำก่อนเผ็ดบาดคักขนาดพี่น้องก็บรรยากาศตอนเศร้าเสียงนกเสียงมีกระรอกกระแตน้ำเดียพี่น้องห้างเทียมันสิแลนด์นกเล็กตัวเกี่ยวเขาหรอกบรรยากาศดีครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สามีเด้อพี่น้องเด้อบ่เว้าไรห้างดอกยันพี่น้องรำคาญเอามีหยังกระบอกฟูฟังนิดๆหน่อยพี่น้องพูดงดก็ว่ากินเว้าแดงจักน้อยเว้าไปน้ำกินในพร้อมเนี่ยพี่น้องบางคนก็คอมเมนต์มาถามมาบอกฟังอยู่หรอกว่าแต่พี่น้องบางคนก็กินแต่งเดียวไม่ต้องว่ากล่าวขอโทษขอไปเลยพี่น้องเด้อครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าเลยพี่น้องลำรวยๆเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปเฮ็ดหน้าที่ของต่อไปแล้วพี่น้องครับมื้อนี้กูอีสานประเด็กขอตัวจากลาไปก่อนสวัสดีครับผม